่ะบัตตอนะครับกับคู่นี้เลยดุบดุกธนดลนะครับกับสาวปลายโอริโอนะครับเมื่อคืนนี้นะทั้งคู่นะครับได้ไปเทคทีมนะครับออกรายการแฉแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครที่ดูรายการดีนะบอกเลยว่าปากบ้างก็ชื่นชอบบ้างนะครับพร้อมได้เล่านะครับเซตทานะครับก่อนจะดังของทั้งคู่ก่อนที่จะก้าวนะครับเพื่อเป็นนักร้องสุดฮอตที่มีฐานแฟนคลับแน่นนะครับซึ่งดุบปลายนะครับซึ่งสาวปลายนะครับขอโทษนะครับซึ่งสาวปลายนะครับได้บอกว่าหนุ่มนุ๊กนี่แหละคอยสอนร้องเพลงเพราะว่าปลายเนี่ยทำเบื้องหลังมาก่อนไม่เคยร้องเพลงแต่พอนะครับมีคลิปของนุ๊กปลายนะครับดังใน TikTok ก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นจนเริ่มมีคนจ้างงานคู่กันนะครับเลยทำให้ร้องเพลงด้วยกันซึ่งนุ๊กปลายนะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดจนมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมแล้วครับเล่าถึงความน่ารักของ PFC นะครับที่เปย์หนักนะครับด้วยความรักเพราะนุ๊กปลายเนี่ยบอกเลยว่าได้พวงมาลัยเงินมากที่สุดคือ7หลักนะครับก็คือเป็นหลักล้านกันเลยคุณผู้ชมและได้ขอบคุณนะครับแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับออกรายการดูเหมือนว่าสาวปลายจะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาบ้าได้ลุกใบมาได้ลุกเนื้อแม่ร้องเสียงแม่ซึ่งก่อนหน้านี้สาวปลายนะครับได้ไปตัดผมนะครับนี่เลย Never Say Cut นะครับ Town in Town มาแล้วก็ได้โพสต์ภาพนะครับใน Facebook แล้วเขียนแคปชั่นว่าความหล่อกินขาดกินขาดจริงๆนะคุณผู้ชมไม่นานนะครับด้านพี่เอธิวากรนะครับช่างแต่งหน้าชื่อดังนะครับคนที่แต่งหน้านะครับให้สาวปลายก็มาได้โพสต์รูปเท่ๆเช่นกันและเขียนแคปชั่นนะครับแล้วบอกว่าหล่ออะไรเบอร์นี้เมื่อวนเวียนมาเจอน้องแล้วก็มีการแฮชแท็กว่าปลายโอริโอปลายน่ารักสุดภาพมากๆแล้วก็มีการแฮชแท็กว่าเอรักทุกคนแล้วก็มีหัวใจ3ดวงนะครับคุณผู้ชมไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสาวปลายนะครับก็ได้มาคอมเมนต์กลับว่าแฮ่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็มีหัวใจเป็นรูปสีขาวใช่ไหมครับแล้วพี่เอก็มาตอบกลับว่ายิ่งในรายการยิ่งหล่อใครบอกว่ายิ่งหล่อเราให้พันแต้มเพราะว่าหล่อจริงๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าลุคของนางสาวปลายกับหนุ่มนุ่งอ่ะถ้าดูในรายการอ่ะเคมีนะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยดูดีกันมากมากจนหล่อจริงๆจนแบบว่ามีคนแซวว่าอยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนไม่แต่หล่อจริงๆทุกคนนี่ดูสิเห็นไหมถ้าได้เห็นกันแล้วดูแบบโหรอยยิ้มของน้องๆคือมาเล่ากันแบบอ่ะโอเคแหละหลายๆคนบางคนอาจจะยังไม่รู้คราวนี้ก็ได้รู้แล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วก็มีภาพในคลิปที่แบบโหไวละอ่อนตอนแตนน่ารักมากดูรีแอคของน้องเวลาเห็นตัวเองแล้วปลายคือบอกว่าตอนนั้นไปไม่มีคิ้วดูเวอร์ชั่นไหนพี่ก็รักเวอร์ชั่นไหนพี่ก็ชอบบอกเลยน้องนุ๊กตอนนั้นดีแบบโอ้โหใสๆเนาะแบบดูบอกว่าใสๆวัยรุ่นชอบใช่มากๆเลยทีเดียวนี้อ่ะทรงไหนล่ะแม่ดูดีทั้งสองทรงดีงามมากลุงนี่เป็นลุงที่บอกว่าตัวเต็มวัยไงตัวเต็มวัยเฮ้ยแต่เท่มากลูกพี่น้องลงใช่ไหมน้องลงแคปชั่นว่าอะไรนะแม่ใช่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับอย่างที่บอกไปที่สาวปลายได้ลงไปใช่ไหมแคปชั่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาได้ลงแคปชั่นมากกว่านี้คือสาวปลายลงว่านี่เลยความหล่อกินขาดภาพเมื่อกี้คือขอบคุณแล้วแม่ก็ยังไม่เราจะบอกว่าหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้มาขอบคุณรายการแฉที่ไปออกรายการด้วยกันนะครับเนื่องจากสาวปลายนะครับได้ขอบคุณรายการแฉที่ให้โอกาสนุ๊กปลายได้ไปรายการอีกครั้งไม่ได้ไปรายการแฉนานมากๆตื่นเต้นและดีใจมากๆขอบคุณมาดามฟินที่มาร่วมแจกความหอมรอไปส่งอั่งเปาถึงบ้านครับแล้วก็มีการแฮชแท็กรายการแฉเอ็กนุ๊กปลายนะครับไม่นานนะครับหนุ่มนุ๊กนะครับก็ได้มาโพสเช่นกันนะครับขอขอบคุณรายการแฉที่ให้โอกาสนุ๊กปลายได้มารายการอีกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มานุ๊กและปลายถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่พี่ๆทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับครับขอบคุณมาดามฟินที่มาร่วมแจกความหอมและมอบโชคให้ผู้โชคดีตอนนี้นุ๊กปลายรอไปส่งอั่งเปาถึงบ้านแล้วครับและขอขอบคุณทุกๆคนที่มารอพบกันด้วยนะแล้วก็มีการมอบหัวใจสองดวงแล้วก็มีการแฮชแท็กนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าใครที่ได้ดูเมื่อวานก็คือฟินไปตามๆกันนะออกงานคู่อีกแล้วนะคุณผู้ชมใช่มีงานคู่กันแบบรัวๆนะจ๊ะวันนี้วันที่9ก็มีด้วยเช่นกันโอ้นะคะกับงานนี้เลยค่ะนุ๊กปลายมนทักเชียงคานนะคะที่จังหวัดเลยนั่นเองเอาละเราจะได้เห็นแบบว่าภาพน่ารักน่ารักความฟินแล้วก็รวมไปถึงเสียงเพลงเพราะๆนะคะสนุกๆจากน้องๆทั้งสองคนด้วยนะ
ยินดีด้วยนะคะกับพี่ๆที่อยู่ที่เลยส่วนเราอยู่ตรงนี้นะแม่ส่งกำลังใจไปแล้วก็ติดคอแบบว่าถ้าใครไปถึงเวทีก็สามารถลงรูปได้ลงมาหรือว่าน้องทั้งคู่จะลงมาก็ได้นะพี่ยินดีน่ารักน่ารักแบบนี้กันไปแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะงานคู่ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะทุกคนค่ะรวมไปถึงช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยนะจ๊ะเขาก็เรียกว่ามีคอนเสิร์ตคู่กันด้วยนะทุกคนกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าลุกปายวาเลนไทน์เดย์จริงเมื่อวานอัปเดตไปแบบเกือบหมดแล้วแต่ว่า อยู่ๆฉันตกวันวาเลนไทน์ได้ยังไงเดี๋ยวฉันงงมากเลยนะคะทุกคนอีกไม่กี่อึดใจเดี๋ยวรอกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้อย่างที่บอกกันไปเนาะที่เลยนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะลงมาหรือว่าส่งแบบอินบ็อกซ์มาก่อนก็ได้เชื่อว่าหลายคนน่าจะไปงานเยอะนะเราไปไหมเราส่งกำลังใจไปแต่ชอบอะถ้ามีเวลาเราก็อยากไปทุกงานนะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆกันได้นะครับเชื่อว่าแฟนๆก็คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะใช่ค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวในเพจของน้องนุกธนดล Official ค่ะก็บอกว่านับถอยหลัง5วันพบกับซิงเกิลใหม่จากนุกธนดลเพลงมักเจ้าแห่งที่บอกกันไปรับฟังพร้อมกันวันพุธที่14กุมภาพันธ์ค่ะเวลา 9:09 น.โอ้โหเรื่องดีซะด้วยในวันวาเลนไทน์ไปอีกอุ๊ยมันจะน่ารักตรงนี้ต้องมีขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะจ๊ะฝากงานของน้องๆกันด้วยนะฝากซัพพอร์ตแบบเยอะๆมาเลยงงมาเลยเงินมาเลยทองมาเลยอะไรใดก็จัดให้น้องหน่อยไม่รู้ว่าวันนี้น้องจะแบบวิได้แบบซองกันขนาดไหนอะอังเปาใจอังเปาอังเปาอังใจอังเปาให้เขาอังใจให้พี่อังเปาใจเอาไม้มาแลกกันอะไรนะแม่ขออีกทีอังเปาใจเอาไม้มาแลกกันไงอังเปาเอาไม้เอาใจมาแลกกันอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมประมาณนั้นอ่ะอย่างที่บอกไว้ก็ติดตามผลงานของน้องๆกันได้นะคะครับผม